มาอะไรเนี่ยปรับแสงใช่เหรอไม่รู้ปรับมัวแล้วกันครับมาตอนนี้ก็เราก็อยู่กับเกมใหม่ว่ะก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับนี่ลืมว่ะตอนนี้ก็เห็นคนเขาเล่นกันไงตอนนี้ก็ถึงตาผมบ้างละตอนนี้ก็มาเล่นกันแต่ก็ไม่รู้ว่ามันเล่นยังไงนะก็ต้องไปฝึกแล้วกันเนี่ยนี่ก็ครั้งแรกนะยังไม่เคยเล่นเลยเนี่ยมาแล้วก็เราก็ฝึกไปพร้อมๆกันสำหรับคนที่ไม่เคยเล่นนี่มาละนี่เอาปะเปิดฉากอย่างเท่แต่ก็อันนี้มันก็เป็นแบบเนื้อเรื่องมันนะเราก็ต้องเล่นตามเนื้อเรื่องมันไปนี่แหละที่จะสนุกนะโอเคอ่ะเอาตกใจหมดเลยต้องกด E เสียงท่าไรคอมนึกว่ามันให้กดปุ่มนั้นจะเอาอย่างไหนโอเคแล้วก็ตามไปเดินตามทางโอเคนี่โดดแล้วก็มีดวงวิญญาณแล้วก็ตามมันไปไม่ว่าจะไปทางอื่นได้เปล่านะแล้วก็ตามไปฟันได้ปะเนี่ยไม่ให้ตามเฉยๆนะประตูเปิดละเป็นไงชิวๆเพราะว่าเราศึกษามาดีนี่ไงไม่ต้องหาให้มึนหัวอันนี้ก็มาเจอปีศาจไม่ทำไมเจ้าถึงมาอยู่ที่นี่ข้าสัมผัสได้ถึงความทุกข์ของวิญญาณคุณต้องการให้เราช่วยไหมเจ้าจะไปรู้อะไรกันนั่นเด็กจะไปรู้ยังไงผมไม่ได้รู้ที่นี่คือหมู่บ้านของข้าใส่หน้ากากมาซะกลับไปซะเถอะผู้นำวิญญาณไม่บอกก็จะกลับอยู่แล้วเนี่ยมาอันนี้ก็ไปสู้กับไอ้จิ้งเหลนนี่ไงจิ้งเหลนป่าเธอไม่รู้ว่าตัวอะไรไอ้นี่มันพวกกากไงมันให้เรามาบอมมือเนี่ยไปโอเคแค่นี้เองอ่ะชิวจังวะนี่เหมือนกับมันต้องส่งแบบวิญญาณแบบนี้นะประตูมันถึงจะเปิดนะนี่ไงแล้วก็ไปยืนตรงนี้เอาไม่ต้องยืนเหรอนี่ไงไหนว่าศึกษามาดีอะไรต่อเอาต้องยืนนี่อะไรกันนี่นึกว่ามันเปิดแล้วเมื่อกี้เนี่ยเรานี่เริ่มหลงละป้าแต่ก็ตามทางไปโอ้โหมีใบไม้ด้วยนะเมื่อกี้มันประตูมันเปิดไงลมเข้าเอาวะโคตรสวยเดี๋ยวสวยเกินก็ตาผมนี่จะเริ่มลายแล้วนี่เริ่มมึนหัวแล้วภาพสวยเกินนี่มีเด็กวิ่งแล้วก็ตามมันไปชึบย่องตรงนี้
I saw him here somewhere. มันพูดอะไรอยู่ต้องพากด้วยป่ะเนี่ยพากด้วยละกันมันไปไหนแล้วนะจึ๊บเฮ้ยฉันเห็นมันแล้วมันยังไม่เห็นเราเฮ้ยซะที่ไหนเฮ้ยมีคนเห็นเราสวัสดีพวกไปดีกว่าแม่บอกว่าอยากคุยกับคนแปลกหน้าเอ้าหนีเราเฉยโอเคแล้วเราทำไรต่ออ๋อไอ้กดรับตัวนี้มาร์คแบบนี้นี่ตอนนี้เราก็จะได้สัตว์เลี้ยงไม่รู้เป็นสัตว์เลี้ยงเปล่านะไม่ใช่ไงไงไงไม่เป็นไรนะดูจากกายว่าเนี่ยตัวผู้หญิงแล้วก็เรามาภาคชายนะที่นี่มันเกิดอะไรขึ้นเจ้าตัวน้อยสมบทมันให้เป็นแบบผู้ชายแล้วกันนะแล้วก็ภาคชายป่ะฉันปวดมือนะเมื่อกี้โดนมันแรงกัดมาไปต่อเย้แล้วก็เปิดโลกให้เราไปก็จนภัยอ๋อตอนนี้มันก็เหมือนกับมันให้เราไปหาพวกไอ้ตัวน้อยนี่นะนี่อันนี้ก็ได้มา2ตัวโอเคเอาตัวเดียวเองเหรออ๋อมันให้นับใหม่บอกเลยว่าเราศึกษามาดีตอนเล่นเนี่ยไปดูคนอื่นเขาเล่นกันไงแกแล้วเราก็หาต่อตรงนี้ก็ทางไหนวะลืมละมันจะทางนี้แล้วก็จะได้ตัวที่2แล้วก็มาต้องคล้องแบบนี้ด้วยโอเคและรวมกันนี่มันก็เป็น3ตัวดิอยู่บนไหล่นะตัวหนึ่งแล้วก็ข้างล่าง2โดดไป2สเต็ปไปเลยแล้วตรงนี้ทำยังไงวะเนี่ยชิบหายละถูกปะไม่น่าใช่คุ้งเข้าป่าผิดแล้วเนี่ยนี่น่าจะทางนี้เราเริ่มไปมั่วละนี่ตามเด็กพวกนี้ไปนี่อีกตัวหนึ่งขอแล้วก็เปิดกล่องด้วยอ๋อมันอยู่ในกล่องนี่นึกว่าเปิดกล่องได้ของได้ตัวนี้มาอะไรกันนี นี่ก็ต้องหาไอ้พวกตัวนี้ก่อนนะตรงนี้มีอ่ะนี่ไง
แล้วเอาไงเฮ้ยเอาโอ้โหตรงนี้ผมนึกว่าตัวที่โดดนะอะไรกันแล้วมันไปโดดหาเพื่อนมันเหรอมันว่าเพื่อนอยู่นี่ไงโอเคเราก็ได้มาสี่ตัวอีกตัวหนึ่งอันนี้ก็ข้ามสะพานไปสะพานไม้นี่อีกตัวหนึ่งเรียบร้อยครบละโอเคและเราก็ได้สัตว์เลี้ยงเพิ่มมาที่มันสามารถเล่นกับพวกสัตว์เลี้ยงได้ด้วยนะเลเวล1เราเพิ่งเลเวล1เองอ่ะนี่ไงต่อไปก็ต้องไปสู้กับไอ้พวกนี้ต่อไปเฮ้ยเฮ้ยเลเวลอัพได้เรืองแสงเลยอ่ะขึ้นสีทองเลยนะรอบตัวเมื่อกี้เนี่ยเอาเรื่องเลยโอเคเดี๋ยวก็ต้องไปสู้กับต้นไม้นี่ต่อไอ้ต้นไม้ปีศาจแล้วก็ปล่อยสัตว์เลี้ยงไปนี่ไงโอ้โหง่ายดายเรียกว่าต้องสู้อันนี้มันแค่ต้นไม้เฉยๆไม่มีพวกสัตว์ประหลาดแล้วเราก็ต้องขึ้นไปนี่ไม่รู้ว่ามันมีกระโดดนี่กี่รอบนะก็ที่โดดอยู่นี่ก็2รอบเลยเนี่ยข้าไปชิวๆนี่อะไรเนี่ยอ๋อถ้ามันมีรอยแบบนี้ก็เราปีนขึ้นได้ไงนี่ไงเออตรงนี้แหละที่เราจะสู้กับปีศาจของจริงไอ้พวกสัตว์ประหลาดมาดิกลัวซะที่ไหนประมาณนี้ที่มันบอกเมื่อกี้นะใจละเชียวเหมือนกับมันเอาพวกไก่ให้เราฆ่าโอ้โหมันให้เราซ้อมมือก่อนไงก่อนที่เราจะไปเจอบอสนั่นเองไปแล้วก็ขึ้นตามรอยไปเลยอันนี้อะไรต่อก้อนหินเฮ้ยมันยกได้เหรออ๋อยกหินเฮ้ยตัวเล็กแต่ยกได้ทุกอย่างเลยปะเนี่ยตอนนี้ก็เป็นละก็นี่ไงงงตั้งนานนึกว่ามันใช้ยังไงก็เล็งแบบนี้ก่อนแล้วก็มาร์คให้มันเดินนี่แล้วเราต้องลากมันไปไหนต่อนี่ตรงนี้มีรอยก็นี่ไงรอยปีนก็ถ้าจะปีนโดดมันก็ไม่น่าถึงไงแล้วก็ต้องมีก้อนหินนี่ก่อนในแบบนี้ชัวร์แล้วก็ขึ้นไปเฮ้ยอ๋อนี่ไงได้ละตกใจ Keep it that up มันยกทำไมอ่ะไม่เห็นมีอะไรเกิดขึ้นเลยอ๋อนี่ไงมันได้แต้มนี่หว่าแล้วว่ายกทำไมเหมือนกับได้แต้มแล้วก็ไปอัปเกรดนะอันนี้ก็ไปไหนต่อ
ตรงนี้มีกล่องเปิดไปได้เพชรมาตอนนี้ผมก็ไม่รู้ทางเลยครับว่าต้องทำยังไงต่อนะผมก็แค่ไปดูตัวอย่างที่มันเล่นเนี่ยตอนนี้ก็เราก็ต้องเล่นเองแล้วว่ายังไงต่อตอนนี้ก็มีรอยก็โดดไปเฮ้ไม่น่ายากบอกเลยนี่อีกอ่ะเจอไอ้ตัวเมื่อกี้อีกละให้ข้าช่วยเถอะนะข้าจะรักษาวิญญาณเหล่านี้และคืนความสงบสุขให้ป่าฉันรู้นะว่าเจ้าหวังดีเจ้าสัมผัสได้ถึงพลังแห่งพื้นแผ่นดินนี้แต่เจ้าคงไม่เข้าใจมันแน่ไม่เข้าใจจริงๆมันคืออะไรความตายและการเสื่อมสภาพเท่านั้นที่จะคงอยู่ที่นี่ต่อไปอย่างนั้นล่ะแผ่นดินนี้ฟื้นฟูคืนได้แต่ถ้าจะอยู่ที่นี่ไม่ได้วิญญาณต้องก้าวต่อไปเจ้าต้องหากล่ะที่จะต้องไปข้าจะไม่ละทิ้งประชากรของข้าเอ็ดคัตไม่เจ็บเลยนี่และเราก็คงได้สู้กันละมาสิไอกระบอกขุนไม้ไผ่ใช่ไหมนี่ใครป้องกันไงนี่ทำอะไรเราไม่ได้แต่เราจะทำอะไรมันได้ไหมเนี่ยเอ้ยได้อยู่ดูดิโอ้โหเชียวนี่เป็นไงทำอะไรเราไม่ได้โอ้โหชิวชิวนี่แหละของจริงเรียกว่าจะขนาดไหนกันเฮ้ยก็เปิดทางให้เราละมานี่สิไม่เป็นไรแล้วนะดูนี่สิซาย่าเธอคนนี้ล้างปากพิษนี่แล้วพวกนี้มีของกินแล้วล่ะเฮ้ยแต่นายดูอ้วนขึ้นนี่ซะที่ไหนฉันชื่อคีน่าคุณสองคนทำอะไรอยู่ในป่านี้เหรอไม่ต้องกังวลไปหรอกนะพี่สาวพวกเราอยู่มานานแล้วดูแลตัวเองได้นะฉันเห็นว่าทั้งคู่ดูแข็งแกร่งดีนะรู้ไหมว่าวิญญาณนั้นที่ใส่หน้ากากเขาเป็นใครกันนี่เราไม่รู้แต่ว่าเมื่อเขาปรากฏตัวขึ้นพิษก็จะร้ายแรงขึ้นเฮ้ยแล้วก็จะมาที่นี่ทำไมนะฉันกำลังหาสารเจ้าภูเขาศักดิ์สิทธิ์คนพาฉันไปที่นั่นได้ไหมถ้าคุณจะไปที่ศาลเจ้าบนภูเขาต้องช่วยเราสักหน่อยนะพี่ทาโร่เราติดอยู่ในป่าลึกเราต้องการให้คุณช่วยเขาฉันมีความคิดดีๆแล้วไซย่าที่จะง่ายสำหรับเธอคุณเห็นไหมว่าเธอทำอะไรกับผู้ชายคนนั้นช่วยเราหาพี่ทาโร่และเราก็จะพาคุณไปที่ศาลเจ้าบนภูเขาตึงไปดิตามมาก็ไปตามไปเฮ้ยแต่นี่ก็นานเกินเลยนะเอาดีว่าแล้วก็นี่ไงตอนนี้ก็เริ่มเข้าสู่หมู่บ้านเป็นไงมันก็เหมือนกับผ่านแค่ด่านแรกเองว่ะแค่นี้เนี่ย
โอ้โหแสดงว่าเส้นทางเราก็ยังอีกยาวไกลนี่เช่ตอนนี้ก็โอ้โหอ๋อนี่ไงอันนี้มันเปิดแมปได้ละแมปก็จะขึ้นมาตอนนี้ก็ยังมีการแค่นี้โอ้โหยังมีให้เราไปสำรวจอีกเยอะโอเคแต่ก็วันนี้ก็เราก็เล่นมานานพอควรละก็เอาเป็นว่าตามนี้ก่อนแล้วกันนะสำหรับพาร์ทนี้ก็ไม่รู้ว่าจะได้ทำต่อเปล่านะถ้าแบบว่าอยากมีคนดูต่อก็ฝากกดไลค์คลิปนี้ด้วยแล้วกันครับเดี๋ยวค่อยมาทำใหม่แล้วกันนะโอเคเอาเป็นว่าเดี๋ยววันนี้ผมก็ไปก่อนแล้วกันครับไว้เราก็ไปเจอกันใหม่ครับบ๊ายบายครับทุกคนไปก่อนละ